ลำสุดท้ายมุนนี่เลยครับผมนี่ครับผมเห็นอยู่แล้วครับนี่นี่สวัสดีครับผมพบไปแล้วกับบาร์ยูรุอีสานครับทางส่องหาอยู่หากินง่ายๆสไตล์อีสานครับผมเมื่อนี่คือเก่าครับผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมเบ็ดตัวเก่าครับนี่ครับเบ็ดผูกเบ็ดสายครับผมนี่ครับผมส่วนเนื้อเมื่อนี่ครับผมร้องเป็นตับหมูครับผมนี่ร้องมั้งครับตับหมูว่าสีมันมั้งครับน้องนี้ปลาดุกอยู่ครับมีปลาดุกมีปลาโกดครับผมอาจจะได้โตครับผมเนี่ยไปใส่มาตะไทยมั้งครับไปครับผมหอยกระไรครับผมน้องนี่ครับผมมีตัวหน่วยไงครับเดี๋ยวผมหอยตัวหน่วยไงครับผมเนาะเดี๋ยวมาเกี่ยวเอาอยู่ครับเดี๋ยวล้างแรกล้างนี่จัดการด้วยตับหมูครับผมนี่ครับผมตับหมูครับเพื่อมีปลาดุกครับผมเนี่ยใส่เดือนก็ใส่ดูแล้วครับมันนี่เปลี่ยนแนวครับผมอาจจะมีปลาดุกมากินครับเบ็ดสายเท่ากันนี้ครับผมผูกไว้ผูกใครก็ได้ครับผมยังกับปล่อยลงน้ำอิสระเลยครับคอดีของเบ็ดสายอย่างนี้ครับผมเขาจะผูกใส่ก็ได้ครับเขาจะปล่อยเงี้ยไปทางไหนก็ได้ครับผมนี่ผมเรียบร้อยครับเหยื่อกับปล่อยลงพื้นไปเลยครับเรียบร้อยไปลังนึงแล้วครับตอนนี้น้ำไหลครับเดี๋ยวจากน้อยเขาจะปล่อยน้ำใส่หน้าครับผมจากน้อยเขาจะเปิดน้ำใส่หน้าน้ำสีบัวไหลปนี้ครับกบหน่อยหลายครับผมโตดในห้องว่างครับกบหน่อยทนเพราะโตดซื้อได้ครับห้องว่างปวดเดี๋ยวตอนใส่บริไทยเบื้องหลายครับผมนะไทยเบื้องประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวห้ามารุ่นกันตอนมายามดีกว่าครับผมนะพบกันใหม่ตอนมายามครับผมครับผมมื้อนี้ก็มายามเบียดน้ำกันครับหลังจากเอามาใส่ใบหมู่บ้านครับผมโอ้น้องก็เบิ้งเหมือนลูกปลาครับผมลูกปลานะเอาซื้อยิงมาสอนน้ำน่ะดูแบบเดือนน่ะคุณครับผมคุณครับผมบนนี้จะเป็นปลายังครับน่าจะเป็นปลาขาวครับมันน่าจะเป็นพวกปลาคอปลาโดครับผมเพราะว่าสานีมาสะเบ็ดบ่เคยได้ปลาคอครับผมไปแล้วครับไปอมพยายามไปน้ำกันครับมื้อนี้ก็ให้มีถือกล้องให้ครับผมเบ็ดนี่พวกกูครับผมเดี๋ยวเขาเอาเงี้ยมาเพิ่มครับมือหลังครับผมเงี้ยเพิ่มออกครับผมหลอนครับผมส่วนใหญ่หลอนครับ
บอกแล้วอย่าให้มีมี่มาหมอมานเลยพี่เพื่อว่าปลาเที่ยพี่มีนะหมอมานเลยมาเลยไปธรรมดาพี่หาล้างมาแล้วนี่นะยี่ใดปลาแล้วด้วยครับผมนี่ไม่มีมาทำมาทำใดปลามาน้ำที่ใดบ่เคยหมานจากเถียอุ้ยเห็นยังไปน้ำเตี้ยอุ้ยลากระย่านเมียโอ้บัวมันก็เสียวเสียวได้ล่ะบุ๊ดเราตกน้ำมันอีกเราห่วงหายรวดเร็วเดี๋ยวบึงมันสิหักบ่นี่วีพี่ยูท่านเนี่ยวนมาหักดอกอุ้ยเป็นอ้นหยอบอยู่มือหลังมาพูดเดียวเด้อก็พี่ยึดไม่หมานไม่หมานมือหลังมาพูดเดียวบรรยากาศยามแรกเนาะสาดมะปูนั่งลินนี่ได้กินกับออยซะบ่ใส่เม็ดชูวันอีกไปเอาบอยไปไปนี่วันหยังอาการพูดพะฮาร์ดพอดีแหละแซ่ไว้ใส่ประสินโดดน้ำเนาะคือจะเป็นตาเย็นเนาะดูหน้าไม่เหรอโอ้ยตายเดี๋ยวเบิ่งดูได้หลายบ่เออซ้ำนี่ล่ะไปเฮาใส่เบ็ดก็บ่ได้กว่าซ้ำนั่นล่ะสิกินหลายดอกนี่ครับผมถ่ายไฟ20กว่าหลังครับผมบ่ได้จักโตครับบ่ติดจักหลังครับผมนี่เหลืออยู่หน้าฝายประมาณ10หลังครับผมมาลุ้นกันครับว่าสิมีจักโตบ่ครับผมมื้อนี้ครับผมโอ้บ่มาอีหลีครับมื้อนี้บ่มาคักบ่มาแน่ครับผมบ่ได้จักโตอีหลีเหนือผู้หนึ่งขึ้นรถถ่ายแล้วครับผมประมาณครับประมาณบูเป็นเต่ามาน้ำครับผมหอยก็ได้ครับผมครับครับ
ี่น้องครับแต่ว่าอยู่มองนี้ก็เป็นมองนี้ก็เป็นมุนมุนวะนี่โอ้นี่ครับผมมาเบิ่งครับครับผมหลังสุดท้ายแปลนหลังสุดท้ายมุนนี่เลยครับผมนี่ครับผมเห็นอยู่แล้วครับนี่ๆๆนี่ครับโดนเต่าครับผมเต่าตกไงเลยครับผมปวดหายบ่ได้ครับผมให้ทางนี้เดี๋ยวผมเนาะเบ็ดเอาผูกไว้น้ำนี่ครับมันนี่เพิ่นลากมันโขกครับผมมันสิกัดปีนบ่เต่าเต่ากัดปีนกัดแล้วครับกัดมือขาดเลยครับผมเต่าเฮ็ดจังได๋บัดนี้มีเลขบ่ฮะจับดีๆเด้อนี่ครับผมอู้เฮ็ดจังได๋น่ะพี่ยูดบัดนี้นี่โตนอยู่ครับผมมันแข็งบ่แข็งแล้วอุ้ยถ้ามีครีมขีดข้างในเอาไปโพสต์อยู่บ้านบ่หือเอาไปโพสต์อยู่บ้านบ่เดี๋ยวพี่เราก็ไปปล่อยอยู่พุ่นเด้อเดี๋ยวมาปล่อยเนาะไปปล่อยพุ่นก็ได้ปล่อยซะอยู่ข้างบ้านพุ่นน่ะเดี๋ยวไปโพสต์อยู่บ้านครับผมมีคลิปอยู่ครับอยู่บ้านย่านคันว่าตัดตายเบ็ดติดไปในป่ากันสิโตนะผมอ่ะดึงไปโลดหญ้าห่างช่างมันเถอะยึดยกนี่เต่าครับผมเต่าตีนเบ็ดเดี๋ยวเอาไปโพสต์เบ็ดออกจากปากหายแล้วก็ที่ปล่อยครับผมกินบ่เลิกหรอกครับนี่อยู่ตรงปากนี่นะครับไปๆไปว่าไ ไปมันเจ็บโดนกัดบ่ได้ครับกัดนี่มีอยู่ขาดครับผมอันนี้ไปกระปั้นคือว่าไงหัวมันขึ้นล่ะนี่ครับผมปวดเบียดหายแล้วครับนี่ครับให้อยู่กินบ่เลิกครับผมปวดได้ครับให้กินเลิกมีปวดบ่ได้เลยครับผมเดี๋ยวไปปล่อยครับผมไปปล่อยมังกรครับไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับหมุนหน้าไปแล้วครับทุกบรรยากาศน้ำแรงครับผมแต่เป็นตุ๊กดินแล้วครับน้องนี่กับปลาร้ายครับผมคือครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมพอกันมาคลิปหน้าครับผมเต่าห้องกับปล่อยไปแล้วครับผมผิดคิวครับพอกันมาคลิปหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ